ิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดีคอลเซ็นเตอร์02-633-5353หรือทาง LINE @พอดีคอลเซ็นเตอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะอยู่กับคุณชาติคุณชัชวาลชาติสุทธิชัยดิฉันอุษณีเอกอุษณีค่ะสวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีค่ะพี่ชาติค่ะวันนี้ก็แน่นอนที่สุดผลสะเทือนเลื่อนลั่นนะหลังจากคำพิพากษาที่ออกมาเมื่อวานของศาลรัฐธรรมนูญเขาเรียกมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากเพราะว่าผมคิดว่ามันหลายอย่างมันถูกขี้คลายแต่หลายอย่างเนี่ยทางฝ่ายที่เขาเรียกว่าอะไรโดนพิพากษาแบบเนี้ยเขาก็คงไม่พอใจไม่พอใจแล้วมันจะกระทบไปเป็นระนาวเลยเพราะถ้าลองบอกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องเลยอย่างคุณเดี๋ยวคุณเก๋คงจะได้อ่านกรณีท่านที่ปรึกษานายกซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาท่านก็เขียนเรื่องนี้แล้วก็เขียนเรื่องนี้แล้วก็เขียนอธิบายได้ชัดเจนด้วยผมก็คิดว่าน่าสนใจแล้วก็วันนี้ก็มีนะบรรดาเด็กๆใช่ไหมในฐานะของนิสิตของจุฬาและอีกหลายสถาบันก็มีออกแถลงการมีความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลออกมาแถลงใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในพรรคที่ถูกมองว่าต้องได้รับผลกระทบเพราะที่ผ่านมาเคลื่อนไหวคู่ขนานกันไปเขาแทบจะเหมือนกับคนมองว่าอยู่เบื้องหลังด้วยซ้ำอยู่เบื้องหลังด้วยซ้ำนะเพราะว่าเด็กถูกจับไปประกันนะเด็กชุมนุมสนับสนุนโดยเฉพาะคุณธนาธรก็พูดหลายประเด็นที่หมายว่าต้องสู้บนถนนแล้วนะคะแล้วก็มันจะมีอันหนึ่งคุณเก๋เท่าที่ผมดูเนี่ยก็คือว่าเด็กเนี่ยผมขอรบกวนเลยนะถ้าใครมีลูกมีหลานที่เป็นกลุ่ม3นิ้วหรือใครก็ตามใจเย็นๆใจเย็นคืออย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายอันที่2เนี่ยเขาไม่ได้มองแค่112อย่างกรณีของ10ข้อที่คุณลุงเขาประกาศเนี่ยมันเป็นภาพรวมทั้งหมดว่ามันเกี่ยวพันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่112เขามองพฤติกรรมเนี่ยกับการกระทำทั้งหลายแต่ละข้อ10ข้อเนี่ยเฮ้ยทำไมมันต้องขนาดนี้มันนี่ถ้า10ข้อทำตามคุณลุงทานหรือว่าตามคนที่ยัดข้อหาเนี่ยพูดง่ายๆคือยัด10ข้อนี้ให้ลุงอ่านเนี่ยก็คือยัดคุกให้คุณลุงแล้วรู้ไหมว่าถ้าทำตามนี้นี่คือการบั่นทอนหรือทำลายระบบสถาบันเลยจะไม่มีความมั่นคงเลยนะนะคะไอ้ที่พวกคุณพูดบอกว่าเพื่ออยากให้ท่านเนี่ยนะโอ้โหแบบอะไรอ่ะสถิตอยู่ในประเทศอันนี้คือคำแก้ตัวนะวันนี้นะอันนี้คือคำอธิบายของเขานะวันนี้ถูกต้องแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอ่ะคืออารมณ์ความรู้สึกมันพาไปจนเขาไปใช้คำว่าอะไรนะเราไม่ได้ปฏิรูปเราจะปฏิวัติใช่ไหมซึ่งมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนั้นนะแบ็กกราวด์ข้างหลังที่ลุงไปยืนอ่านแบ็กกราวด์ที่ยุ้งยืนเนี่ยต้องการปฏิวัตินะไม่ใช่ปฏิรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคุณปิยบุตรก็ต้องการล้มยกเลิก112แล้วก็หลายคำพูดของคุณปิยบุตรเนี่ยก็คือต้องลดบทบาทของสถาบันบั่นทอนให้ลดลงเลยแทบจะเรียกว่าเป็นเจ้าเวทเหมือนหม่อมคึกฤทธิ์บอกเฮ้ยจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าเวทหรือไงพวกเขาทำไอ้สิ่งนี้แหละพวกเขาทำสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทำสิ่งนี้เนี่ยมันก็ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ใช่เฉพาะกฎหมาย112ค่ะถูกไหมกฎหมาย112มันก็อยู่ในรัฐธรรมนูญเพราะงั้นผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยคุณปิยบุตรคุณใจร้ายมากเลยคุณเอาเด็กมารับเคราะห์กรรมแต่ตัวคุณเนี่ยไปสุขสบายอยู่ฝรั่งเศสนอกแล้วคุณก็ไม่มีความผิดอะไรเพราะคุณช่างพูดยกเอาข้อวิชาการมาอ้างแต่ไอ้คำพูดของคุณเนี่ยมันปลุกระดมเด็กเลยค่ะนะนะเอาเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูบรรยากาศที่ไล่เรียงมาจากเมื่อวานก่อนต่อเนื่องมานะคะพี่ชัดก็แน่นอนที่สุดอ่ะเขาก็ต้องมีอะไรนะฟีดแบ็กกลับมานะเด็กๆเขาก็มีวิธีใช่ไหมเขาก็อยู่ในโลกโซเชียลใช่ไหมเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันหนักหนานะแล้วก็รวมไปถึงมีการส่งแฮกเกอร์เข้าไปป่วนเว็บไซต์ด้วยนะใช่นะคะปรากฏว่าพบว่าเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญถูกแฮกเกอร์เข้าไปเจาะระบบนะคะไปฝังเพลงฮิปฮอปแล้วก็ด่าว่านะว่าเป็นศาลเตี้ยนะหลังวันอ่านคำวินิจฉัยคดีม็อบ3นิ้วแค่วันเดียวนะฮะรายงานข่าวแจ้งว่าเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญนะคะ
ถูกแฮกเกอร์เข้าไปเจาะระบบแล้วอัปโหลดหน้าเพจใหม่นะคะไปเขียนหน้าเพจบอกว่าเป็นแคนการูคอร์ดซึ่งหมายถึงสารเตี้ยนะแล้วก็ไปฝังคลิปเว็บไซต์ YouTube เพลงกิโยตินนะคะของเดดคลิปด้วยนะคะซึ่งแน่นอนที่สุดเขาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปฏิกิริยาความไม่พอใจจากกลุ่มนี้แหละมันเชื่อมโยงกันโดยพอดีเพราะเกิดขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยมันไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดขึ้นใช่หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์นี้แต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะดึงคืนกลับมาได้นะคะจัดการให้เข้าสู่ระบบปกตินะคะแต่ว่าทางศาลท่านอย่าลืมนะว่าในกฎหมายใหม่เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญท่านก็สามารถที่จะดำเนินการกับผู้ที่กระทำการละเมิดศาลได้ใช่เพราะจริงๆเมื่อก่อนนี้ศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่มีกฎหมายที่หมิ่นประมาทศาลนะใช่ๆๆเขาออกมาตอนหลังเนื่องจากพวกคุณทำอย่างนี้กันทำบ่อยอุ๊ยตอนมียุคนึงยิงอันนี้เลยไงใช่ยิง M79 อ่ะใช่ไหมเขาเป็นในศาลนะพี่ใช่เพราะมันเวลาตัดสินอะไรมันไม่มีทางที่ทุกคนจะพอใจแต่มันต้องยอมรับก่อนว่าคุณผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ว่าผมสังเกตเดี๋ยวคุณอ่านไปคุณจะเจอว่าบางคนที่เป็นทนายหรือเป็นจำเลยหรือติดคุกอยู่ยังไม่เข้าใจยังปลุกระดมต่อนะก็ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียนะคะต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีของอนุนันพาพานุพงษ์จัดนอกแล้วก็ปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นกำหนดประมุขเนี่ยว่ามีคนไปแสดงความคิดเห็นต่อคำวินิจฉัยนี้อย่างไรบ้างนะคะได้มีการรวบรวมแล้วแต่ก็ไม่ต้องกังวลถ้าใครที่มีการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตอยู่บนพื้นฐานของวิชาการไม่ได้มีการกระทำการที่มันนอกกฎหมายก็คงไม่โดนไม่โดนอยู่แล้วแต่ถ้าคุณกระทำการที่มันผิดกฎหมายครับนะถูกไหมฮะแล้วก็กระทำการที่โอ้โหใช้คำหยาบคายนะคะใช้คำเท็จกล่าวหาใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยก็ต้องพึงไว้ว่าบ้านเมืองมีกฎหมายก็อาจจะโดนดำเนินคดีได้ผมเห็นด้วยกับคุณเก๋เพราะว่าอันนี้ต้องระวังนะท่านผู้ชมแล้วก็ทั้งสองฝ่ายค่ะคือต้องระวังคือฝ่ายสามนิ้วหรือกลุ่มหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองอย่างคุณธนาธรรวมทั้งพิธาใครต่อใครเนี่ยคุณต้องระวังค่ะนะแล้วคุณต้องเตือนเด็กๆด้วย อย่าให้เขาทำผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าแสดงความคิดเห็นอะไรไม่ได้คือถ้าแสดงแล้วอยู่ในขอบเขตของกฎหมายใครก็ทำอะไรไม่ได้ก็ปิยบุตรแสดงอยู่ตลอดถูกถูกทำไมมันไม่ถูกจับล่ะถูกต้องทีนี้ประเด็นตามมาก็คือว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่คุณก็ต้องพิจารณาและวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรมเพราะว่าเหมือนกับหลายคนนะซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เตือนว่าเขาเรียกอะไรมันต้องแยกแยะเป็นแต่ละเรื่องเพราะว่าในมาตรา112ถ้าคุณจะไปใช้กับใครในนั้นมันมีทั้งหมิ่นประมาทมันมีทั้งหลายๆอันซ่อนอยู่ในนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากด้วยว่าอย่าเอา112ไปหลังแก่คนขณะเดียวกันอันนั้นส่วนของการแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียนะคะอีกด้านหนึ่งตำรวจเองพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานนะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะถึงพฤติกรรมการรวมตัวทำกิจกรรมเมื่อวานเพราะว่าอะไรเพราะมันมีการที่ไปจัดม็อบจุดไฟเผาปลาใสโจมตีในพื้นที่อำนาจของศาลเลยอันนี้น่ากลัวว่าดูแล้วอาจจะเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่าคือจริงๆแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็ทุกฝ่ายนะฮะผมบอกตรงๆว่าในหลายประเทศเขาก็ต้องใช้วิธีนี้คือถ้าไม่ผิดอย่าไปรังแกอย่าไปรังแกถ้าผิดต้องลงโทษต้องลงโทษคืออย่าทำอะไรที่มันเป็นเขาเรียกสองมาตรฐานคือถ้าผิดแล้วจงลงโทษเถอะแล้วอธิบายให้ฟังว่าทำไมเขาผิดตรงไหนเนี่ยอย่างเงี้ยคือไปเผาในพื้นที่ศาลเลยอ่ะครับอันนี้ไม่ได้นะตำรวจเขาบอกว่าถึงแม้กรุงเทพจะเป็นพื้นที่ที่มีประกาศนำร่องการท่องเที่ยวไปก่อนนั้นนี่คือเป็นพื้นที่สีฟ้าก็จริงนะถึงจะไม่มีเคอร์ฟิวแล้วก็จริงนะแต่การรวมตัวทำกิจกรรมต้องไปดูด้วยว่าผิดเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าในส่วนที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมายก็ต้องดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายไม่มีคำว่า2มาตรฐานส่วนเรื่องของเว็บไซต์ที่ถูกแฮกทางด้านของพันตำรวจเอกกฤษณะบอกว่าเบื้องต้นยังไม่มีการมาร้องทุกข์นะคะแต่ถ้ามีการร้องทุกข์ก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ส่วนเรื่องการปลุกปั่นนะคะตำรวจก็บอกว่าการปลุกปั่นที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทางโซเชียลมีเดียเนี่ย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเฝ้าระวังแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานฝากเตือนไปยังประชาชนว่าการแสดงความคิดเห็นก็อย่าไปแสดงความคิดเห็นที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายนะคะนี่เอาละแต่ทีนี้ก็ยังไม่จบนะเพราะว่าอย่างที่บอกอะพอหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะหยิบเหตุการณ์นี้มาปลุกระดมแล้วก็มาสร้างให้มันบานปลายใช่ยกตัวอย่างเช่นล่าสุดใน Facebook ของอานนท์นำพาทนายความสิทธิมนุษยชนแกนนำราษฎรซึ่งเจ้าตัวอยู่ในคุกใช่ไหมใช่เออแต่โพสต์ Facebook ได้นะก็ให้แอดมินเพจเนี่ยโพสต์ต่อมันออกมาได้ยังไงใช่ไหมมันผิดนะ เพราะว่าในการโพสต์หรือในการทำเขียนจดหมายยังต้องผ่านราชทัณฑ์เขาเจ้าหน้าที่เขาจะต้องตรวจอันนี้คือก็ให้แอดมินอันนี้ออกมาไงใช่นางก็ให้แอดมินโพสต์ใส่ Facebook นะบอกว่าใช้คำนี้ค่ะพี่ชัดลูกหลานชาวนานักศึกษาธรรมศาสตร์ที่มีแค่ไมค์รถปลาใสและแอคเคาท์ Facebook ได้กระทำการล้มล้างการปกครองด้วยคำพูดถ้าทำได้อย่างนั้นจริงมันก็คงไม่มีวันนี้นี่เขาว่าอย่างนี้คุณอนนท์คุณตอนที่ก่อนคุณจะติดคุกก่อนคุณจะมาเคลื่อนไหวคุณรู้ไหมว่าพันธมิตรเนี่ยแค่ถือปฏิติกเป็นรูปมือฝาหม้อฝาหม้อก็มีพี่แล้วเขาหาว่าไปยึดสนามบินได้ไงเป็นกบฏเป็นกบฏก็กบฏกันร้ายใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดต่างหากที่ร้ายแรงนะคำพูดนี่ทำให้คนฆ่ากันมาเยอะแล้วนะคำพูดทำให้คนติดคุกมาเยอะแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปอ้างชาวนาลูกชาวนาคุณเป็นทนายความใช่ไหมคุณต้องรู้สิว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกยกเว้นคนจงใจจะปลุกระดมทำเป็นโง่ว่าคุณไม่รู้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทนายอนนท์คุณรู้ดีแต่คุณอยากจะใช้เรื่องนี้ปลุกระดมคนนะฮะผมขอบอกกับคุณเลยว่าอย่าทำเช่นนั้นอย่าทำแต่ก็คงห้ามคนอย่างคุณไม่ได้เพราะคุณมีเป้าหมายว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงสถาบันนี่นะไหมคุณประกาศของคุณชัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ใช้คำว่าแหมด้วยคำพูดทำถ้าทำได้อย่างนั้นจริงมันคงไม่มีวันนี้ก็ไอ้วันนี้มันมีจากปากพวกคุณไงก็ปากคุณธนาธรปากคุณชอบปากคุณปิยบุตรปากทักษิณใช่ใช่นั่นน่ะมันมาจากปากทั้งนั้นมันไม่ใช่มาจากคุณถือปืนมาที่ไหนล่ะใช่เพราะฉะนั้นอย่าบิดเบือนแล้วอย่าพลิกแพลงทำให้ประเด็นมันเปลี่ยนไปนะฮะเพราะงั้นผมจะบอกเลยว่าปากนั่นแหละเป็นหนึ่งในอาวุธในสามก๊กเขาบอกเลยนะดาบนี่กว่าคุณจะฆ่าคนเนี่ยปากมันไปก่อนแล้วนะคนตายก่อนแล้วนะคนตายก่อนแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นอย่ามาบิดเบือนว่าเฮ้ยปากมันไม่สำคัญนะ เพราะคุณกำลังจะบอกว่าไอ้เด็กที่มันด่าอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้หรอกไม่จริงไม่จริงก็ไอ้ด่ากันเนี่ยให้ลายป้ายสีกันเนี่ยเรื่องไม่จริงมันคนคิดว่าจริงแล้วยุ่งไหมล่ะยุ่งทั้งนี้แหละนะคะทีนี้ตอนนี้คนก็พยายามจะอ่านสถานการณ์จากนี้ค่ะพี่ชัดว่าเพราะมันก็ยังไม่มีใครรู้นะว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะไม่มีบางคนบอกว่าเป็นจุดพลิกผันใหญ่ที่เดี๋ยวจะนำไปสู่เหตุการณ์ต่างๆก็ว่ากันไปนะคะอันหนึ่งในนั้นก็มีคุณไพศาลพืชมงคลนะคะอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกตำแหน่งยาวๆอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกคือเคยไปช่วยบิ๊กป้อมอดีตนะอดีตอดีตนะปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะพี่ป้อมแกไม่ใช่หรือแอบใช้เราก็ไม่รู้แอบใช้เราก็ไม่รู้นะก็โพสต์เฟซบุ๊กค่ะบอกว่าสิ้นสายฝนลมหนาวจะปรากฏเรากบฏจะถูกปราบราบคาบสิ้นแหมใช่พี่ไพศาลนี่เป็นคนเก่งคนหนึ่งของการใช้ภาษาอ๋อนะเจ้าบทเจ้ากลอนเนาะแล้วเวลาพูดก็น่าฟังน่าฟังเนาะแกเป็นนักพูดและนักเขียนนะคะก็บอกว่าหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคำปราศัยและการกระทำหลายประการของผู้ถูกร้องและพวกเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศาลจึงมีคำสั่งตามรัฐธรรมนูญให้เลิกการกระทำนั้นคำวินิจฉัยนี้ผูกพันทุกองค์กร2ผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนั้นครบเป็นองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายอาญาว่าด้วยการกบฏมีโทษประหารชีวิตหมายความว่าคือต้องไปเป็นคดีอาญาใช่ไหมมันจะมีคดีอาญาต่อเนื่องคือต่อเนื่องแน่ผู้กระทำการทั้งหมดจึงอาจถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหากบฏต่อไปซึ่งตำรวจท้องที่หรือตำรวจกองปราบมีหน้าที่ต้องดำเนินคดีในฐานความผิดนี้คาดว่ากองปราบจะเป็นผู้ดำเนินคดีนี้เพราะเกี่ยวพันกับผู้ร่วมทำความผิดในหลายท้องที่ซึ่งกองปราบมีเขตอำนาจทั่วประเทศซึ่งรวมถึงผู้กระทำความผิดคนอื่น
แม้ไม่ได้ถูกร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยเพราะก็ถูกร้อง3คนแต่ผู้ร่วมกระบวนการเนี่ยศาลท่านก็พูดอยู่ว่าเป็นขบวนการสามสำหรับพรรคการเมืองและข้าราชการการเมืองถ้าร่วมกระทำความผิดดังกล่าวนอกจากถูกดำเนินคดีฐานกบฏแล้วก็เป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องดำเนินการยุบพรรคการเมืองหรือเพิกถอนตำแหน่งทางการเมืองต่อไปและเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องสั่งการให้ดำเนินการต่อไปด้วยตกลงนายกต้องออกมาสั่งการด้วยนะหนีไม่พ้นอ๋อฮะเป็นหน้าที่นายกด้วยพี่ไพศาลก็ฟันธงไปเลยทีเดียวเชียวว่าเรื่องนี้ก็อาจจะมีผลให้พรรคการเมืองสองพรรคเลยจ้ะสองพรรคเลยนะสองพรรคน้องนึกว่าหนึ่งนะไม่ใช่เล็กด้วยไม่ใช่เล็กนะพี่ไพศาลคิดว่าไม่ใช่เล็กสองพรรคการเมืองอาจจะต้องถูกยุบนะและนักการเมือง 8-9 คนอาจจะถูกปลดหรือเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองได้อย่าทำเป็นเล่นกับศาลอันนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้เองผมเพิ่งฟังข่าวว่าทางตำรวจเนี่ยได้มอบให้เขาเรียกว่าอะไรโรงพักนู่นโรงพักสามารถดำเนินการได้เลยไม่ต้องไปรอทางด้านกองปราบอ๋อเหรอฮะเพราะบางเรื่องที่มันแต่ที่คุณไพศาลพูดเนี่ยพี่ไพศาลพูดก็คือหมายความว่าถ้ามันไปเกี่ยวโยงกันหลายการเคลื่อนไหวหลายที่เพราะงั้นกองปราบจะตามเรื่องได้หมดแต่ถ้าเกิดเหตุเฉพาะที่ตรงนั้นเอาที่ตรงนั้นถ้าผิดเนี่ยก็โรงพักทำได้เลยนะอันนี้เพิ่งวันนี้เพิ่งออกมาซึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวหลังจากวันที่10สิงหาที่คุณลุงประกาศเนี่ย มันเกิดเหตุการณ์เยอะมากแม้กระทั่งไปถึงหน้าสถานทูตเยอรมันเลยชนะสงครามก็เพียบเลยคดีค้างเลยนั่นแหละเยอะเลยหลายครั้งเลยใช่นะคะทีนี้พอพูดถึงพรรคการเมืองอ่ะคนก็จับจ้องไปที่ก้าวไกลใช่ไหมคะเออวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากกกต.ด้วยพี่ชัดอ๋อว่ากกต.เขาไม่ได้มีแค่ตู้วายนะเขาบอกว่าแช่ผลไม้อ๋อแช่ผลไม้แม่นั่นเป็นทางออกทางเดียวเพราะใครจะไปรู้ในนั้นล่ะเราพักเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วบอกว่าเรื่องใหญ่ไม่ได้ทางด้านของเลขาธิการกกต.พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาก็ได้บอกว่านะฮะความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องของณัฐพรโตประยูรคือณัฐพรเนี่ยเขาไปร้องไว้ก่อนเลยเขาร้องไว้ล่วงหน้าแล้วล่วงหน้าแล้วนะที่ขอให้มีการพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลกรณีแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเรื่องของการยื่นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยบอกว่าตอนนี้คณะกรรมการไต่สวนของสำนักงานกำลังดำเนินการอยู่นะไม่ได้จบแค่นั้นเขาไปขอจดคำพิพากษาเต็มไปแล้วออกไปแล้วเหรอฮะไปแล้วฮะเร็วมากเลยค่ะเร็วมากเพราะว่างานนี้เนี่ยคุณณัฐพรเนี่ยแกเป็นคนระบุว่าขอให้กกต.ไปเอาคำพิพากษาเพราะมันเกี่ยวโยงกับที่เขาไปยื่นอยู่คือไม่ได้หมายความว่าเขามีอะไรคุณณัฐพรคิดว่าเมื่อศาลพิพากษาอย่างนี้แล้วมันเกี่ยวพันกับทุกองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะไปเอาวันนี้ไปเอาแล้วแต่จะได้วันนี้หรือไม่รู้นะแต่ไปขอละนะคะบอกว่าขณะนี้คณะกรรมการไต่สวนของสำนักงานกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งมีข้อเท็จจริงค่อนข้างเยอะเยอะแต่เยอะเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าฟันได้เลยเขาบอกว่ายังต้องใช้เวลาครับนะคะล่าสุดทราบว่าอยู่ระหว่างการให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงและเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า3แกนนำกลุ่มราษฎรกระทำการล้มล้างการปกครองทางสำนักงานก็จะคัดคำวินิจฉัยดังกล่าวเพื่อนำมาพิจารณาว่ามีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับการที่มีการร้องหรือไม่อย่างไรพวกนักกฎหมายเนี่ยเขามองนะว่าหลังจากคำพิพากษานี้ออกมาว่าไงฮะเขามองว่าทางกลุ่ม3นิ้วเนี่ยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องคงไปยากเพราะมันทำเรื่องไปเยอะหลักฐานมากนะนี่อันที่หนึ่งเขาจะมีอันเดียวต้องสู้ทำยังไงว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจในการพิพากษาอันนี้หรือเปล่าคดีการเมืองนี้อันที่สองเนี่ยมีอำนาจไหมนะอันแรกอันที่สองใช้อำนาจเกินไปหรือเปล่าค่ะนะเพราะงั้นเนี่ยเขาจะไปสู้อย่างอื่นเนี่ยมันยากมากเพราะหลักฐานมันมีหมดเหมือนกับอย่างที่เมื่อกี้เราจะเห็นว่าฉากของคุณรุ้งวันที่10เนี่ยมันมีคำอยู่ว่าจะปฏิวัติไม่ใช่ปฏิรูปใช่เราไม่ได้ต้องการแค่ปฏิรูปเราจะปฏิวัติใช่นี่ไงคือเวลาตอนใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดความเหิมตอนนั้นอารมณ์เนาะอารมณ์ของขึ้นแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับยังไม่มีใครทำอะไรก็คิดว่าปลอดภัยไอ้กระบวนการกฎหมายเนี่ยคุณดูอย่างคำพิพากษาเนี่ยเขาใช้เวลาเป็นปีนึงเป็นปีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรหรือมีผู้ใหญ่บางคนไปบอกว่าไม่ต้องกลัวว่ามีอะไรมีแล้วก็ยกเลิกมันสิใ
ช่ไหมเมื่อยกเลิกก็เหมือนนิรโทษกรรมนั่นแหละคือมันจะมีคนหลอกเด็กให้เด็กเนี่ยเดินเข้าไปหาอันตรายนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็ด้วยความที่พอมันเป็นยุคใหม่นะพี่ชัดนะเทคโนโลยีมันเยอะไอ้โซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียมันเยอะนะออกไปอยู่ตรงจุดไหนประชุมนุมกันตรงไหนก็ถ่ายทอดสดใช่ไหมคะมันได้บันทึกทุกอย่างไว้หมดเลยพี่ชัดเดี๋ยวนี้ตำรวจนะหรือเจ้าหน้าที่นะทำงานนั้นง่ายมากอยู่กับโต๊ะคอมเนี่ยเซิร์ชแป๊บเดียวก็ดาวน์โหลดได้เต็มไปหมดผมถึงมองนะที่ว่าต้องปฏิรูปตำรวจเนี่ยก็ปฏิรูปเพราะว่าอะไรโลกของโซเชียลมีเดียมันวันต่อวันวินาทีต่อวินาทีใช่โพสต์เสร็จลบโพสต์ลบโพสต์ไอ้สิ่งเหล่านี้มันต้องมีทีมที่เขาเรียกตามเลยตามในที่นี้ไม่ใช่ดักฟังโทรศัพท์เขาแล้ววันนี้มันดักฟังโทรศัพท์ก็อาจจะต้องทำแต่กรณีโพสต์กันเนี่ยที่คุยกันเนี่ยนี่คือประเด็นเลยนี่คือประเด็นเลยนะเนี่ยสำคัญมากทีก็มันก็จะมีร่องรอยที่ตามได้ง่ายนะใช่ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหลักฐานมัดด้วยสสคนไหนเคยไปพูดอะไรในม็อบยังไงอันนี้ผมต้องฝากนายกนะกับผบ.ตร.เพราะว่าอะไรไหมมันมีการไปร้องเรื่องเกี่ยวกับการโพสต์ที่หมิ่นประมาทเนี่ยนะของกลุ่มของคุณปองบ้างของหลายคนเลยนะฮะกลุ่มสสชย.อะไรนั่นอ่ะก็ปรากฏว่าเขาไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องนี้มีอยู่แค่คน2คนเองอ๋อเหรอแล้วคุณจะไปทำอะไรแล้วที่เหลือไปไหนหมดฮะไม่เขาไม่ได้ตั้งอะไรกันมากมายนี่อ๋อเหรอให้มารับฟังเสร็จแล้วก็ฝ่ายสืบสวนเข้าไปแต่ไอ้ฝ่ายรับเนี่ยมันไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียว มันจะต้องมีทีมงานที่ลุกสมมุติว่ามีคนที่เขาตามไอ้โพสต์ของคุณพิธากับอีกคนหนึ่งอ่ะคุณก็จะรู้ละถูกไหมว่าเป็นยังไงผมบอกให้เลยนะบางอย่างเนี่ยของไลน์เนี่ยเขาเปิดปุ๊บเขารู้หมดเลยมันเป็นกลุ่มแล้วก็รู้ด้วยว่าคุณทักษิณคุยกับใครพูดว่ายังไงนี่แหละคือหลักฐานแต่ถ้าตำรวจเนี่ยยังตั้งรับและงมโขงแบบนี้นะไม่เข้าสู่ยุคสมัยของโซเชียลมีเดียไอ 4.0 ที่นายกพูดเนี่ยมันประเด็นสำคัญคือการเมืองเนี่ยคุณจะทำยังไงกับไอ้โลกโซเชียลมีเดียนะคะเอาล่ะอันนี้ส่วนหนึ่งนะเราพูดถึงนะดังนั้นเดี๋ยวเราไปที่พรรคการเมืองก่อนไหมเอาสิวันนี้ที่ทางด้านของพรรคการเมืองเขาออกมาแถลงนะถึงกรณีที่เขาถูกพัดพิงอ่ะว่าเขาอาจจะไปเกี่ยวข้องไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแล้วจะนำไปสู่การยุบพรรคเขาเนี่ยทางด้านของสสก้าวไกลนำโดยชัยธวัฒน์ตุลาธนนะโอก็พาสมาชิกนะมายืนเป็นแผงเลยนะแล้วตัวเองก็ยืนตรงกลางนะแถลงจุดยืนนะหลังจากที่เมื่อวานนี้ศาลมีคำวินิจฉัยออกมาเรื่องของการล้มล้างการปกครองเขาก็มาเป็นข้อๆโดยบอกว่ากรณีที่มีคนไปพูดว่าพรรคก้าวไกลสนับสนุนการเงินใช้ตำแหน่งสสประกันตัวผู้ต้องหาคดีมาตรา112รวมถึงเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อาจจะเกี่ยวข้องเป็นขบวนการไปด้วยเนี่ยพรรคก้าวไกลมีความเห็นดังต่อไปนี้1ปฏิเสธไม่ได้ว่าคำวินิจฉัยของศาลนะคะเมื่อวานนี้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งในแง่ของหลักกฎหมายความชอบด้วยรัฐธรรมนูญความชัดเจนแน่นอนของคำวินิจฉัยน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้จะไม่มีความชัดเจนนี่เขาตีขุมเองนะมันคิดเองอ่ะว่าน่าเป็นห่วงว่าหลังจากนี้จะไม่มีความชัดเจนว่ากลุ่มองค์กรเครือข่ายที่ในคำวินิจฉัยของศาลสั่งให้หยุดการกระทำที่ล้มล้างการปกครองเนี่ยหมายถึงใครบ้างการใช้สิทธิเสรีภาพที่ถูกวินิจฉัยว่าล้มล้างการปกครองเป็นในรูปแบบใดซึ่งไม่ดีต่อสังคมประชาธิปไตยเลยนะเดี๋ยวคุณตุ๋ยจะบอกเลยที่คุณสารนายกจะมีพูดเรื่องนี้แหละว่าที่กระท่อนกระแท่นมันไม่ใช่มันชัดละมันชัดแล้วอันก็ไปฟังเขาหน่อยไหมไปฟังเขาแก้ตัวหน่อยไหมดีสิไปฟังเขาเลยค่ะพรรคก้าวไกลยังยืนยันนะครับว่าการคลี่คลายปัญหาความเห็นแตกต่างกันในทางการเมืองปัจจุบันเนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจต่อความจริงอันน่ากระอักอ่วนใจแห่งยุคสมัยให้ถูกต้องอย่ามองว่านี่เป็นภัยของชาตินะครับอย่ามองอนาคตของชาติเป็นศัตรูและต้องพยายามแสวงหากุศโลบายที่ดีในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ให้ได้แต่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้กลับจะยิ่งทำให้สังคมไทยหนีห่างออกจาก
เส้นทางนี้มากขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายรุนแรงในสังคมได้ในอนาคตซึ่งหากเป็นเช่นนั้นศาลรัฐธรรมนูญและเครือข่ายต้องมีส่วนในการรับผิดชอบต่อเรื่องข้อกล่าวหาในการยุบพรรคก้าวไกลนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาเรื่องการที่มีผู้แทนราษฎรของเราไปร่วมสังเกตการชุมนุมก็ตามการที่ผู้แทนราษฎรของเราไปช่วยเหลือในการประกันตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีทางการเมืองก็ตามรวมถึงการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในฐานความผิดหมิ่นประมาทรวมทั้งมาตรา112ก็ตามเรายังยืนยันนะครับว่าการกระทำของเรานั้นไม่เข้าเหตุนะครับในการยุบพรรคเพราะเราการกระทำของเรานั้นเป็นการใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็ทำหน้าที่นะครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีของประชาชนและก็เป็นการประกันสิทธิเสรีภาพนะครับที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับถ้าบอกว่าการไปประกันตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดี112ก็ตามเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองหลังจากนี้สังคมไทยคงต้องกำหนดให้ชัดเจนนะครับว่าข้อหาไหนบ้างต้องไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวโดยเด็ดขาดเพราะถือเป็นการล้มล้างการปกครองแต่ปัจจุบันไม่ว่าประชาชนจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเช่นไรก็ตามทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมนะครับที่จะได้รับการประกันตัวออกมาจนกว่าจะมีคำพิพากษาเป็นถึงที่สุดนะครับการเสนอกฎหมายก็เป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติในปกติในระบบปกติอยู่แล้วนะครับนั้นเนี่ยเราก็ยังยืนยันนะครับว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นนะครับเป็นการกล่าวหาเท็จและมีเจตนาที่จะทำลายล้างพวกเราในทางการเมืองนะครับไม่เข้าเหตุในการยุบพรรคแล้วเราก็จะต่อสู้เรื่องนี้อย่างถึงที่สุดสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะมีแรงเสียดทานอย่างไรก็ตามพรรคพวกเราพรรคก้าวไกลยังยืนยันที่จะต่อต้านการล้มล้างการปกครองของคณะรัฐประหารและฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างถึงที่สุดนี่ฮะนี่ออกมาแถลงยืนเป็นหน้าตักเลยนะแต่ว่าพี่ชาร์ตก็แปลกก่อนท่านี้ก็มีทางด้านของ โพสต์ของคุณอัสดานคุณอัสดางยมนาคเนี่ยครับเขาไปเขาน่าจะไปแคปทันนะเพราะลบออกไปแล้วคือไปแคปผมได้เห็นโพสต์นี้ด้วยนะอ๋อเหรอฮะทวิตของสสคนหนึ่งภายในพรรคใช่ไหมใช่ที่ชื่อว่าชาวลิตเราหาอุดมพันธ์เนี่ยก็มีการไปโพสต์ปลุกระดมนะพูดทำนองว่าขอเชิญชวนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านร่วมการกำจัดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทย อยากจะใช้คำว่าโคตรโง่เลยไอ้สมบูรณาสิทธิราชเนี่ยมันหมดไปตั้งหมดไปตั้งนานแล้วแต่เขาจะเปรียบเปรียบเปรยไงเขาจะเปรียบเปรยกระทบกระเทียบไงใช่แต่ว่ามึงติดคุกนะไอ้การทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องคุณไม่ได้ใช้สติปัญญาคุณไม่ได้ใจเย็นคุณไม่ได้ดูให้มันละเอียดในแต่ละประเด็นคุณสสคุณไม่ควรจะโง่ขนาดนี้นะคุณต้องระวังไม่มีสติเลยเนาะผมต้องเตือนคุณจริงๆอย่าทำเลยอย่าทำเลยถ้าคุณจะมีความคิดจะวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์หรือจะเสนอแนะอะไรคุณทำให้เป็นระบบคุณทำเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเสนอได้เข้าไปในสภาก็ได้คุณเป็นสสถูกทีนี้ก็เลยทำให้ทางด้านของนักวิชาการอย่างคุณอัสดางเนี่ยเขาตั้งคำถามว่าเนี่ยสสก้าวไกลกำลังโพสต์ปลุกปั่นให้ล้มเจ้าหรือเปล่ามาเขียนแบบนี้เขียนแบบนี้ไปคิดอย่างอื่นได้ไงนะแล้วเขียนผิดด้วยสมบูรณาสิทธิราชยังไม่มีแล้วเป็นการแสดงความอาฆาตมาร้ายต่อสถาบันหรือเปล่านะเมืองไทยเนี่ยเลิกการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชตั้งแต่2475แล้วใช่นะแล้วถ้าเป็นระบบสมบูรณาสิทธิราชที่คุณบอกจะมาล้มล้างถ้า
ยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชคุณโดนตัดหัวไปแล้ว มันไม่ใช่วันนี้มันเป็นประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยแล้วด้วยความที่สถาบันก็ต้องการให้มันเป็นประชาธิปไตยค่ะเพราะฉะนั้นในไอ้กรณี2475มันถึงไม่เจอเกิดการปะทะกันไงถูกไหมถูกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคุณต้องคิดขึ้นมากกว่านี้หน่อยมากกว่านี้ฝากรบกวนหน่อยนะฝากรบกวนด้วยนะเดี๋ยวเราดูกันต่อนะคะเอาละเอ๊ะเมื่อกี้เดี๋ยวรู้สึกว่าเรามีเดี๋ยวเราไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ไปเรื่อยๆนะอะไรอีกฝ่ายนึงนะค่อยๆว่าไปค่อยๆว่าเยอะมากเลยมันยังเช้าอยู่เลยไม่ตายละไปดูต่ออีกด้านนึงอันนั้นเมื่อกี้ฝั่งของพรรคการเมืองอันนี้ฝั่งของนักศึกษาเพจสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะก็มีการเผยแพร่แถลงการร่วมของ23องค์กรนิสิตนักศึกษาเขาใช้ชื่อนี้เลยพี่ชัดปฏิเสธคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นสิทธิ์ของเขาคุณปฏิเสธได้เลยปฏิเสธแปลว่าไม่ยอมรับใช่ไหมไม่ยอมรับแต่คนอื่นเขาจะเหมือนคุณหรือเปล่าล่ะแต่ในทางกฎหมายเนี่ยคือคำวินิจฉัยของศาลผูกพันทุกองค์กรอยู่แล้วแต่น้องจะไม่ยอมรับก็เรื่องน้องก็คือการเขียนคุณด้วยนะถ้าคุณเขียนหรือคุณอะไรไม่ถูกต้องผิดกฎหมายอีกซวยอีกนะซวยอีกนะเย็นๆน้องอ่านนะน้องอ่านบางช่วงบางตอนแล้วกันนะคือเขาก็หยิบยกช่วงหนึ่งที่ศาลท่านพูดถึงบอกว่าการชุมนุมและการปราศัยของผู้ถูกร้องทั้ง3นะมีเจตนาทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์โดยชัดเจนเป็นการซัดกล่อนบ่อนทำลายที่เมื่อวานเป็นประโยคที่หลายคนเอาไปโค้ดต่อเนี่ยเขาก็ยกตรงนี้มาแล้วเขาก็บอกว่าองค์กรนักศึกษาทั้ง23แห่งขอปฏิเสธกระบวนการไต่สวนที่ไม่เป็นธรรมและคำวินิจฉัยของศาลโดยขอยืนยันว่า10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของผู้ถูกร้องทั้ง3นั้นเป็นข้อเสนอที่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ของราชอาณาจักรไทยคงอยู่สถาพรในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างสง่างามสมกับพระเกียรติยศที่สมเด็จบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทรงดำรงไว้ตั้งแต่ครั้นอดีตผู้ถูกร้องทั้ง3และผู้ชุมนุมเพียงหวังให้สถาบันพระมหากษัตริย์ของเราปราศจากมลทินและข้อครหาที่จะทำให้พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียนำมาสู่เหตุผล5ประการในการขอปฏิเสธกระบวนการไต่สวนและวินิจฉัยของศาลดังนี้ในอ้างนี้เลยนะเชื่อเลยค่ะประการแรก ผู้ถูกร้องทั้ง3มิได้รับโอกาสขอไต่สวนเพิ่มเติมจากศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสู้คดีและแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อศาลด้วยการสั่งงดการไต่สวนโดยอ้างว่าพยานหลักฐานข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการวินิจฉัยแล้วอีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญยังยกคำร้องขอเบิกตัวอานนท์นำพาและก็พานุพงษ์จัดนอกซึ่งขณะนี้ทั้งสองคนยังอยู่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำฉะนั้นจึงมิอาจเรียกได้ว่ากระบวนการในไต่สวนในครั้งนี้เป็นกระบวนการอันสถิตไว้ซึ่งความยุติธรรมนี่เขาอ้างงี้แต่จริงๆแล้วศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ได้ชี้แจงไปแล้วคือในตอนที่อ่านคำพิพากษาคืออันนี้สำคัญเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้มองแค่ที่คุณพูดแล้วคุณอย่าไปจับตอนสั้นๆเพราะว่าอย่างไอ้10ข้อเนี่ยที่ลุงอ่านมันพันหมดเลยแล้วมันเกี่ยวข้องหมดเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยคุณไปอ่านแล้วคุณนั่งคิดดีกว่าว่าไอ้10ข้อทำไมมันจึงเป็นปัญหาล่ะคุณอย่าคิดว่าคุณกล้าหาญนะคนที่เขาต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองเนี่ยเขาตายกันก็มีแล้วพวกคุณยังไม่ตายเลยนะเราไม่อยากให้คุณมีอันตรายไม่อยากให้คุณติดคุกไม่อยากให้คุณเป็นอะไรต้องสู้กันด้วยสติปัญญาอย่าสู้ด้วยอารมณ์ชั่ววูบนี่เขาพยายามจะอ้างว่าทางด้านของผู้ถูกร้องเนี่ยไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปไต่สวนแต่เมื่อวานในศาลท่านบอกแล้วท่านบอกว่าเขาชี้แจงแล้วคดีนี้เนี่ยพิจารณามาเป็นปีนะแล้วใช้ระบบการไต่สวนที่ศาลได้หาพยานหลักฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องเนี่ยชี้แจงถ้อยคำเป็นลายลักษณ์อักษรมาแล้วด้วยคือคุณจะสังเกตไหมว่าในศาลเนี่ยคุณจะขึ้นไปแถลงก็ได้ขึ้นกับศาลเขาอนุมัติให้คุณขึ้นมาแถลงหรือไม่หรือเป็นพยานหรือไม่ประเด็นสำคัญก็คือคุณสามารถชี้แจงเอกสารกันตรงกันข้ามนะเขาชอบใช้เอกสารด้วยซ้ำเพราะมันจะได้ไม่ผิดพลาดมีการทบทวนมันได้ทบทวนได้คิดได้เปลี่ยนได้แก้ก่อนจะยื่นถูกฮะนะคะประการที่สองเขาอ้างงี้ฮะระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยึดถือหลักการที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือ the king can do no wrong นะคะพระมหากษัตริย์จะทรงกระทำผิดไม่ได้
นะแต่เขาก็เขียนอธิบายนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกการกระทำจะถูกต้องเสมอนะเพราะพระองค์จะทรงมีพระราชอำนาจในการกระทำอันใดจำกัดเท่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เนื่องจากพระมหากษัตริย์จะต้องทรงดำรงพระองค์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและดำรงพระราชสถานะเป็นประมุขของประเทศดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์จุดมุ่งหมายมิใช่เพื่อหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์หากแต่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและถกเถียงถึงมูลเหตุแห่งการเสื่อมพระเกียรติและช่วยส่งเสริมให้สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยทำรงไว้อย่างมั่นคงและสมพระเกียรติอันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยชัดที่สุดคือระหว่างที่ชุมนุมมันไม่ได้เป็นแบบนี้คือผมฝากคุณ3นิ้วนี่นะพวกคุณที่มีปัญหาเรื่อง3นิ้วเนี่ยไม่เอา5นิ้วนะอันแรกก่อนเลยพวกคุณไม่ได้ทำอย่างที่คุณพูดเลยใช่เวลาคุณพูดนี่เทิดพระเกียรติบ้างจะไม่ได้หมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่ได้หมิ่นพระองค์ท่านมีแต่ดีหมดแต่เวลาคุณชุมนุมคุณให้หลายป้ายสีคุณด่าสารพัดยกให้ของรับกันอุตลุดหมดแล้วหลายครั้งมีการเสียดสีนะทำเป็นเดินแฟชั่นโชว์บ้างอะไรบ้างหลายอย่างการกระทำมันถูกบันทึกไว้หมดแล้วคือผมคิดว่าพวกคุณเด็กเขาเรียกว่าเหิมและมันแล้วรู้สึกเป็นฮีโร่ในการทำอะไรรู้สึกคุณกล้าผมก็ไม่ต่างกับพวกคุณสมัยหนุ่มๆแต่ที่ผมอยากจะบอกคือพฤติกรรมจริงๆของคุณไม่เป็นอย่างนั้นพฤติกรรมของจริงเนี่ยจริงของคนเนี่ยมันยิ่งกว่าการดูหมิ่นยิ่งกว่าการหยามเกียรตินะมันมีลักษณะที่จะโค่นล้มไม่ใช่ปฏิรูปนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นผมฝากด้วยอย่าเขียนเลยอย่าพูดที่คุณเสียเครดิตนะเพราะอะไรคุณมีเรื่องโกหกเยอะ พอคุณโกหกคนก็ไม่เชื่อแถลงการวันนี้ก็โกหกแถลงการวันนี้มึงก็พูดแต่เรื่องดีมึงหมดแต่ทำไมไม่ยกเอาบอกไอ้ลุงไม่ควรจะให้ของรับกับท่านประธานชวนนะหรือมึงไม่รู้รู้กันทั้งนั้นแต่คุณพยายามช่วยพวกเดียวกันให้กระทำผิดซึ่งผมขอร้องเลยอย่าทำเถอะนะคะแล้วก็ยังมีนะ อีกหลายข้อนะเขาก็สุดท้ายเขาสรุปบอกว่าเมื่อลมวสันตฤดูแห่งการเปลี่ยนแปลงได้พัดพามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้แล้วท่านมิอาจสร้างกำแพงขวางกั้นลมมิฉะนั้นกระแสลมนี้จะทวีความรุนแรงเป็นพายุที่พัดพาเศษซากศักดินาล้าหลังนี่อย่างนี้เลยนะให้พังทลายไปทั้งระบบอะไรเนี่ยนะแล้วก็ลงท้ายชื่อเขาเนี่ยนะ11พฤศจิกายน64มีกลุ่มต่างๆพักนู่นพักนี่สภานักศึกษาหลายแห่งนะนี่อันนี้คือส่วนขององค์กรนิสิตนักศึกษาออกแถลงการร่วมแต่ก็ไม่ได้ทุกคนนะนักศึกษาทุกคนไม่ได้คิดอย่างนี้ผมจะบอกให้ ผมก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้มานะบางคนไม่มีอยู่ไม่กี่คนหรอกในองค์กรนักศึกษาเนี่ยนะถ้ามีเหตุการณ์ที่มันไม่ชอบทำไม่ถูกต้องในสังคมพวกเขาจะออกมาแต่ไอ้กรณีที่จะมาทำอย่างนี้กับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคุณไม่สังเกตเลยเอาง่ายๆดีกว่าทำไมม็อบคุณเล็กลงล่ะถ้าเผื่อสิ่งที่คุณทำถูกต้องชอบทำนะคุณพรรคก้าวไกลเนี่ยเลขาพรรคก้าวไกลถ้าถูกต้องชอบทำทำไมมันไม่เยอะวะทำไมมันลดลงเล่าเพราะม็อบเนี่ยนะมันจะเป็นทรงอย่างคุณเก๋เหมือนกับเราคุยกันสมัยพันธมิตรนะกว่าพันธมิตรจะชนะคุณทักษิณเนี่ยหืดขึ้นคอนะค่ะใช่สิ่งที่เราเจอคืออะไรม็อบเนี่ยมันสามารถเพิ่มได้และลดได้ลดได้ขึ้นกับประชาชนเขาเห็นด้วยไหมตอนนี้ไอ้ประเด็นของกรณีสถาบันมหากษัตริย์เราจะเห็นเลยก้าวไกลเดินมาอนาคตใหม่เดินมาเนี่ยมันเป็นการเดินที่ไม่ได้แก้ปัญหาชาติบ้านเมืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจทั้งสังคมความเหลื่อมล้ำอะไรก็ไม่มีเลยจะล้มแต่สถาบันอย่างเดียวเลยจะปฏิรูปแต่สถาบันซึ่งคนเขาก็มองออกว่าคุณจะปฏิวัตินี่หว่าคุณไม่ใช่ปฏิรูป อันที่สองเนี่ยที่สำคัญคืออย่างนี้คุณเดินไปคุณเห็นไหมว่ามันเล็กลงค่ะแล้วผมก็เชื่อเลยนะถ้าเป็นแบบนี้คุณก็อาจจะเล็กอีกในการเลือกตั้งคราวหน้าค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาที่คุณได้ก็เพราะไทยรักษาชาติมันล้มเขาถึงมาเลือกคุณฟลุกฟลุกแล้วพวกคุณคล้ายๆกับพวกเขาแต่คุณแรงกว่าเขา มันเป็นระบบเอื้อด้วยตอนนั้นนะเนาะมันเอื้อไงกลไกการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมใช่พรรคใหม่เนี่ยพรรคเล็กได้เยอะถูกต้องแล้วแต่ถ้าคุณลองไปพิจารณาดูตัวคุณหลังจากเขารู้ว่าทั้งคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณช่อและพรรคของคุณเป็นอย่างนี้อบจ.คุณไม่ได้สักคนคุณไปที่ไหนโดนคนเขาไล่หมดถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้คุณก็จะเจออีกคุณทักษิณก็จะเจออีกไม่เหมือนก่อนแล้ว
นะนี่อ่ะคนนี้ออกมาด้วยคนนี้ออกมาด้วยมโหนด้วยนะใครฮะณัฐวุฒิใสเกลือเลขาธิการนปช.แกนนำเครือข่ายไล่ประยุทธ์ก็โพสต์ข้อความเลยนะบอกว่าผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าความเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวไม่มีเจตนาล้มล้างสถาบันนะมึงเชื่อไปคนเดียวเถอะจุดยืนส่วนใหญ่ก็ประกาศชัดว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติของทุกสังคมปลายทางคือทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างถูกหลักถูกที่ถูกทางไม่ต้องทำลายล้างกันที่ห่วงใยคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบหลังจากนี้ในความขัดแย้งยาวนานต่อเนื่องและมีพัฒนาการเป็นการต่อสู้ของยุคสมัยการหยุดยั้งเด็ดขาดต่อพลังที่กำลังเติบโตด้วยอำนาจตุลาการเช่นนี้จะส่งผลให้ทุกอย่างสงบราบเรียบหรือเกิดกลายเป็นสถานการณ์ใหม่ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นภาษาก็จะอ่านยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่านะเป็นนักโต้วาทีเก่านะคะสำนวนก็ต้องนะสะบัดธรรมดาเขาอยู่สภาโจกด้วยเขาอยู่สภาจริงด้วยพี่อันนี้มึงอย่าทำเป็นเล่นเขาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ด้วยรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมแล้วก็พูดไม่ออกเรื่องกรณีจำนำข้าวแล้วจำนำข้าวเนี่ยโดนด่าว่าให้สัมภาษณ์ไม่รู้เรื่องณัฐวุฒิอะถูกต้องอย่างนี้คุณณัฐวุฒิคุณจะพูดยังไงก็ได้หรือคุณก้าวไกลหรือคุณใครก็พูดก็ได้พูดทั้งได้ทั้งหมดเลยนะที่คุณจะพูดเนี่ยไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีทั้งแพ้และชนะถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องและคนเขาไม่ยอมรับมันก็แพ้ของใหม่หรือของเก่าอันไหนดีกว่ากันมันก็ต้องมาพิจารณาว่าไอ้อันไหนมันสอดคล้องกับสังคมเราในวันนี้พวกคุณไปก่อนเนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่สอดคล้องในยุคนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยมันมีนี่คนทำธุรกิจรู้นี่ของบางอย่างนะไปสั่งมาแล้วขายไม่ได้เพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับเขาเจ้าละมีของใหม่โผล่มาอีกตอนนี้ผมอยากจะฝากงี้อย่าไปยึดติดกับคำพูดนะคำพูดแต่ละคำหรือเพลงหรือบทกวีมันไม่ได้มีด้านเดียวเหมือนกับคุณหงาคาราวานแต่งเพลงตายสิบเกิดแสนเวลาผมฟังเนี่ยเราก็รู้สึกโอ้โหมันฮึ่มเขิมเว้ยแต่หลายครั้งเนี่ยตายสิบแล้วมันไม่เกิดแสนเลยบางครั้งตายแสนเกิดสิบก็มีมันกลายเป็นแสนตายแสนเกิดสิบอะใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นนี่มันมีสองด้านคุณอย่าไปหยิบยกเอาด้านเดียวทำให้เด็กเนี่ยนะหรือเยาวชนเราเนี่ยฮึ่มเขิมจนกระทั่งไม่ได้ดูอีกด้านหนึ่งจริงๆแล้วโลกเนี่ยเขาสอนให้ดูทุกด้านนักวิทยาศาสตร์ก็วิเคราะห์ต้องดูทั้งสองด้านมันมีด้านที่เราคิดกับด้านที่เป็นไปไม่เป็นอย่างที่เราคิดเพราะงั้นผมก็ฝากด้วยว่าอย่ามาข่มขู่สังคมปิยบุตรนี่ชอบใช้แล้วเกินหรือคุณธนาธรก็ชอบใช้แล้วเกินนะเดี๋ยวเขาจะทนไม่ไหวแล้วจะเกิดสงครามกลางเมืองทักษิณก็คิดอย่างนี้แหละแต่มันเกิดไหมล่ะเพราะว่าสังคมไทยก็ไม่เหมือนกับสังคมในฝรั่งเศสในยุคนึงหนึ่งหนึ่งแต่ละสังคมไม่เหมือนกันผมก็เลยอยากจะสรุปนี้นิดสั้นๆนี้ท่านผู้ชมฝากไว้ให้ท่านผู้ชมคิดด้วยคือประชาธิปไตยเนี่ยสั้นๆเลยไม่ต้องไปเอาแบบใครเอาแบบเราสิเอาแบบเราแล้วเราพัฒนาและแก้ไขให้เราดีขึ้นแต่อย่าไปยึดว่าฝรั่งเศสเป็นอย่างนี้อเมริกาเป็นอย่างนี้เพราะในประชาธิปไตยมันมีเราเหมือนกับฝรั่งเศสก็มีเหมือนอเมริกาเหมือนอีกตั้งหลายประเทศและไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นเราควรจะสร้างประชาธิปไตยแบบไทยเรานะทำไมมีพระมหากษัตริย์แล้วมันไม่ดียังไงก็ต้องมาว่าดูที่ก็อยู่กับเรามาขนาดนี้ทำไมอังกฤษมันยังอยู่ด้วยกันเลยผมก็อยากจะบอกว่าอะไรก็ได้ที่มันเหมือนคุณประยุทธ์เขาพูดแล้วจริงๆมันคือวิทยาศาสตร์นะตัดเสื้อก็ตัดให้มันเข้ากับตัวเราไม่ใช่ไปเอาเสื้อคนอื่นเขามาใส่ผมฝากคุณธนาธรปิยบุตรพวกคุณเนี่ยคิดได้ไหมว่าประชาธิปไตยไทยมันจำเป็นหรือไม่ต้องเป็นเหมือนฝรั่งนะคะนั่นแหละอ่ะอีกคนหนึ่งที่วันนี้เนี่ยคนพูดถึงกันเยอะมากทีเดียวก็คือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษาท่านนายกนะคะที่ปรึกเขามีสองตำแหน่งแล้วนะอ๋อเหรอเดี๋ยวนี้ถ้าพูดว่าที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเขาเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยโอ้ถูกต้องเขาปรึกษาทั้งพี่ทั้งน้องเลยแล้วเขาก็เป็นหัวหน้ายุทธศาสตร์การปฏิรูปนะปรับปรุงระบบของพลังประชารัฐอ๋อฮะวันนี้ก็เขียนข้อความผ่าน Facebook นะคะกรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องแกนนำม็อบราษฎรมีแนวคิดล้มล้างการปกครองก็เขียนบอกว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10พฤศจิกายน64จับใจความได้ว่าการพูดถึงสถาบันหลักของชาติที่ปวงชนชาวไทยถวายความเคารพสักการะด้วยถ้อยคำที่หยาบคายในการพูดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อวันที่10สิงหาคม2563
มีลักษณะของการปลุกระดมและให้และใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จเป็นการเรียกร้องโจมตีในที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายและใช้ความรุนแรงในสังคมเป็นการทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติอีกทั้งเป็นการเซาะกล่อนเพื่อทำลายหรือทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ดำรงอยู่คู่กันกับชาติไทยเป็นเนื้อเดียวกันนับแต่อดีตถึงปัจจุบันและจะดำรงอยู่ด้วยกันต่อไปในอนาคตเพื่อทำรงความเป็นชาติไทยต้องสิ้นสลายไม่ว่าจะโดยการพูดการเขียนหรือการกระทำต่างๆเพื่อให้เกิดผลเป็นการบ่อนทำลายด้อยคุณค่าหรือทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์อ่อนแอลงย่อมแสดงให้เห็นถึงการมีเจตนาเพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเป็นคำวินิจฉัยที่บอกว่าสิ่งที่กลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องพยายามตะโกนอธิบายว่าเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นการกระทำผิดกฎหมายและผิดรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาชญากรรมตามกฎหมายอาญาธรรมดาธรรมดาหากแต่เป็นการบ่อนทำลายชาติและสถาบันหลักของชาติที่จะต้องดำรงอยู่คู่กันกับชาติเพื่อทำลงความเป็นชาติไทยตลอดไปให้ต้องสิ้นสลายอันเป็นความผิดอาญาที่ร้ายแรงยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าเมื่อไหร่ที่คนพวกนี้ต้องติดคุกพวกเขาคือนักโทษผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงไม่ใช่นักโทษทางความคิดมันจบแล้วจากนี้ไปการชุมนุมในลักษณะนี้รวมทั้งท่อน้ำเลี้ยงและอีแอบผู้เป็นชนกลุ่มน้อยคือผู้ทำลายล้างรัฐธรรมนูญคือผู้ทำลายล้างสถาบันคือผู้ทำลายล้างชาติคือผู้กระทำผิดอาญาร้ายแรงไม่ใช่ผู้ใช้สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญอีกต่อไปข้อคลางแคลงสงสัยของผู้รักษากฎหมายจนทำให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่นแบบที่ผ่านมาก็จะจบลงด้วยเพราะมันชัดเจนแล้วไงเพราะชัดเจนแล้วทีนี้เขาเขียนต่อบอกว่าแต่เรื่องยังไม่จบศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ถูกร้องมีลักษณะเป็นขบวนการที่มีเจตนาเดียวกันนี่แหละแม้เหตุการณ์ตามคำร้องจะผ่านไปแล้วคือ10มันผ่านไปแล้ว10สิงหาเนี่ยแต่หากยังคงให้ผู้ถูกร้องรวมถึงกลุ่มในลักษณะที่เป็นองค์กรเครือข่ายกระทำการเช่นว่านั้นต่อไปย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งว่าให้ผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้จนบ้านเมืองสิ้นสลายก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมาพูดกันถึงปัญหาอื่นของชาติและของประชาชนอีกต่อไปจึงเป็นหน้าที่ของผู้รักษากฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดทุกกลุ่มทุกระดับทั้งในและต่างประเทศมาลงโทษให้ได้ไล่เรียงย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่10สิงหาคม63ซึ่งเป็นวันกระทำความผิดเรื่อยมาจนปัจจุบันและอนาคตซึ่งรวมทั้งผู้ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผู้เอื้อเฟื้อสถานที่อุ๊ยตายละหมอธรรมศาสตร์ใช่ไหมผู้เอื้อเฟื้อสถานที่หมอธรรมศาสตร์กับคุณเหมือนกับโจรปล้นคุณไปอยู่บ้านใครให้สถานที่เขาวางแผนคุณก็ผิดไม่ว่าจะเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นผู้เอื้อเฟื้อสถานที่สิ่งของทุนทรัพย์รวมทั้งกองเชียร์และอีแอบที่พูดจาส่งเสียงเชียร์หรือกระทำการด้วยวิธีการใดให้ผู้กระทำความผิดมีจิตใจที่ฮึกเหิมมากยิ่งขึ้นไอ้พวกปลุกเรื่องหลายปลุกระดมเนี่ยไอ้พวกอยู่ข้างหลังนั่นแหละช่างพูดด้วยปากทำร้ายอย่างหนักเลยละอันนี้ตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาหลายฉบับมิฉะนั้นผู้รักษากฎหมายจะกลายเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ซะเองสำหรับพวกเราคนไทยทั้งปวงเรามาร่วมกันปกป้องสถาบันหลักของชาติเพื่อทำรงความเป็นชาติของเราดีกว่าครับปกป้องสถาบันหลักของชาติอันนี้คำพูดของไอ้ตรงนี้นะเฟซบุ๊กของคุณพีรพันธ์นะลองเข้าไปอ่านนะคะผมกลับมาดูที่คำพูดของคุณไอ้ชัยธวัฒน์เนี่ยนะ
แกมีการถามหลายอย่างแล้วแกก็ใช้คำนี้บอกในคำวินิจฉัยศาลสั่งว่าหยุดการกระทำที่ล้มล้างการปกครองหมายถึงใครบ้างโอ้ฉลาดน้อยจริงๆการใช้สิทธิเสรีภาพที่ถูกวินิจฉัยว่าล้มล้างเป็นในรูปแบบใดนะซึ่งไม่ดีต่อสังคมประชาธิปไตยเลยแต่นี้แกมีคำนี้ระหว่างขบวนการล้มล้าง การปกครองกับขบวนการปกป้องระบอบการปกครองพวกเราเห็นว่าเป็นสิ่งไม่พึงกระทำเนี่ยคือหมายความพวกเขาไม่เห็นด้วยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ดีเนี่ยเขาปกป้องไอ้ระบบไอ้เนี่ยคุณจะแยกยังไงคือผมว่าคุณจะเป็นพรรคการเมืองแล้วเป็นเลขาพรรคแล้วจะเป็นผู้นำหรืออยากจะบริหารชาติต่อไปถ้าคุณคิดอย่างนี้นะ มันไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าผมก็ไม่เชื่อนะถ้าคุณลองคุณให้คุณธนาธรเป็นนายกดิถ้าคนเห็นต่างกับคุณธนาธรต่างกับคุณทักษิณเนี่ยคุณจะเป็นอย่างนี้ไหมจะเป็นอย่างนี้ไหมคุณจะเย่ใจเย็นอย่างนี้อย่างคุณประยุทธ์เป็นอย่างนี้ไหมนะเพราะ6ตุลามันก็เกิดเรื่องแบบนี้มาแล้วกับไอ้ความแตกแยกที่เขาเรียกว่าคนส่วนน้อยคุณนายกเนี่ยที่ปรึกษานายกเขาบอกเลยนะเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยคือมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าคุณจะมาขู่ว่าเป็นคนส่วนใหญ่การที่สองเนี่ยคุณพีรพันธ์เนี่ยเขาพูดชัดเจนว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยคุณควรจะรู้นะโดยสติปัญญาคุณว่าอะไรคือเป็นการล้มล้างการปกครองอะไรเป็นการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์กับการปฏิรูปมันต่างกันไหมคุณหูหนวกตาบอดไหมคุณไม่เห็นเด็กเลยที่มันกระทำแบบนี้คุณคิดว่าความหยาบคายความเขาเรียกว่าอะไรมันดูสะทุนนะมันทำให้เด็กมันเสียของเด็กเหล่านี้เนี่ยมีคุณค่านะถ้าเขาไม่มายุ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรเยอะเลยแล้วจะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองและอาจจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอีกเยอะเลยแต่คุณอย่าเอาเขามาสู้รบกับสถาบันเลยสถาบันไม่ได้ทำอะไรคุณไปสู้รบกับพวกคุณกันเองนะการเมืองทุกวันนี้มันวุ่นวายมันเกิดการคอร์รัปชันมันเกิดการไม่พัฒนาเกิดความเหลื่อมล้ำทั้งหมดก็เพราะค้าใหญ่กับนักการเมืองเพราะงั้นผมเนี่ยถึงมองว่าคุณมีเจตนาที่คุณจะมาทำเรื่องนี้โดยตรงซึ่งเข้าทางของคุณณัฐพรไปบอกอะว่ามีต่างชาติอยู่ด้วยนะคะเอาละเท่านี้แหละเดี๋ยวเรามีอีกนิดนึงนะเมื่อวานที่เราพูดกันไว้บอกว่าพอหลังจากที่มีคำวินิจฉัยออกมาปรากฏว่ามันก็จะมีสื่อบางส่วนที่ไม่รู้จงใจหรือไม่จงใจแหละมีการไปตัดต่อตัดทอนจงใจเลยดัดแปลงใช่ไหมครับพี่จงใจเลยนี่ก็มันมีเคสหนึ่งที่อาจารย์ชัยยันชัยพรเนี่ยออกมาเตือนโอ้โหอันนี้ดีมากเลยนะดีคุณชัยยันขอบคุณมากศาสตราจารย์ดร.ชัยยันชัยพรเขียนใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยนะคะท่านก็พูดบอกว่าท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านก็โพสต์ข้อความบอกเป็นกรณีที่ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์ออนไลน์สำนักหนึ่งนะแต่เขามีการไปวงเล็บแหละว่าเป็นของ Workpoint Today Workpoint นะคุณไม่รู้อะไรในนั้นมี3นิ้วอยู่ในนั้นหลายเรื่องนะ Workpoint เอาออกมา Workpoint คุณปัญญานะคุณปัญญาน่ะมันจะรู้จักลูกน้องทุกคนหรือไงแล้วเขาอาจจะบอกเป็นสิทธิเสรีภาพอ่ะคุณปัญญาไปเถียงอะไรเขาอ่ะยกเว้นคุณปัญญามองว่าจะกระทบกับผลประโยชน์แกถึงเอาออกอ๋อของ Workpoint Today ฮะมีการโพสต์ข้อความใน Twitter โดยไปตัดตอนคำพิพากษาแล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิดคุณปัญญาคือดูลูกน้องคุณด้วยอย่าทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้มันจะเสียหายอาจารย์ก็บอกว่าผู้สื่อข่าวเว็บไซต์นึงเนี่ยไปโพสต์ข้อความใน Twitter โดยโค้ดมาแค่ว่าเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์การปกครองของไทยนี้อำนาจการปกครองเป็นของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดแล้วไปอ้างว่าเป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์ชัยยันก็หยิบมาอธิบายบอกการสื่อสารโดยยกข้อความสั้นๆที่ตัดออกจากบริบทอาจจะทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนนะเช่นไปจั่วหัวว่าคือหมายคำพูดเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์การปกครองของไทยนี้อำนาจการปกครองเป็นของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดทั้งที่จริงๆแล้วข้อความนี้อยู่ในบริบทข้อความคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันที่10พฤศจิกายน64ดังนี้ครับใหญ่ๆเลยศาลท่านพูดอย่างนี้เต็มๆคือครับโดยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี2475 75
เห็นได้ว่าประวัติศาสตร์การปกครองของไทยอำนาจการปกครองเป็นของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดนับตั้งแต่ยุคสุโขทัยอยุธยาตลอดจนกรุงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์มีพระราชภารกิจสำคัญยิ่งเพื่อรักษาความอยู่รอดของบ้านเมืองและประชาชนโดยดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยนำกองทัพต่อสู้ป้องกันและขยายราชอาณาจักรตลอดเวลาในยุคที่ผ่านมาถือหลักปกครองตามหลักศาสนาและทศพิธราชธรรมปกครองพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่เคารพศรัทธาศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดหลายร้อยปีและมีคำพูดต่อด้วยว่าแม้จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475คณะราษฎรผู้ก่อการและประชาชนชาวไทยเห็นพ้องต้องการอัญเชิญพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักคงอยู่กับระบอบประชาธิปไตยตึ๊ดๆๆๆยาวนะอาจารย์บอกว่าจะเห็นได้ว่าเขาเขียนแยก2475กับหลัง2475ใช่ไอ้ส่วนที่บอกว่าพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยมีอำนาจในการปกครองนั่นคือ2475ใช่แต่หลัง2475พระมหากษัตริย์ไทยนะไม่ได้มีอำนาจปกครองเหมือนก่อน2475แล้วครับครับผมก็อยากจะบอกคุณพรรคการเมืองและนักเคลื่อนไหวทั้งหลายของกลุ่มสามนิ้วเนี่ยพวกคุณใจเย็นๆแล้วค่อยดูอย่าใจร้อนใจเร็ว อยากได้อะไรอยากได้ดังใจเนี่ยอย่าทำเพราะว่ามันไม่มีอะไรอยากได้ดังใจหรอกผมอยากจะบอกว่าก่อน2475เนี่ยนะคนที่ร่วมต่อสู้ของกับประชาชนเนี่ยคือสถาบันพระมหากษัตริย์และต่างชาติต้องการจะมาล่าอาณานิคมคือจะมายึดประเทศไทยสิ่งที่เขาต้องทำก่อนเป็นอันดับแรกโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์นะวันนี้เนี่ยมานั่งดูสิว่าการขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยแน่นอนอเมริกาก็อยากจะใช้ประเทศไทยนั่นแหละอยากได้ฐานทัพอยากได้นู่นนี่ของเราเพราะพื้นที่มันดีมากมันเป็นอยู่ตรงกลางแล้วก็อยู่ในจุดที่จะเขาจะไปสอดแนมนะซึ่งเขาเคยทำมาแล้วสมัยสงครามเวียดนามเอาเครื่องบินบินจากอู่ตะเภาไม่ต้องไปผ่านอะไรเลยเข้าทะเลเข้าไปสอดแนมคนเอ๋อีกชาติหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเขามองว่าเอ๊ะเขาจะเอาเข้ามาทำอะไรในประเทศไทยดังใจเนี่ยดังเมื่อก่อนมันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะเมื่อไม่ได้เนี่ยเขาก็มองไปที่ตรงจุดไหนล่ะเขาก็มองเหมือนพวกคุณนั่นแหละแล้วพวกคุณก็ไปกินชีสเค้กอย่างพวกเขาอะมองว่าอะไรมองว่าเฮ้ยต้องทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ไม่ได้หรืออ่อนแอลงเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อว่าคุณประยุทธ์หรือพวกคุณก็เคยพูดว่าคุณประยุทธ์เนี่ยก็เหมือนสุนัขของใครเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยพวกคุณถึงมาทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ไงคุณไม่เคยคิดคุณไม่เคยรู้ว่าสถาบันผมก็ไม่เคยมีโอกาสรู้ในยุคก่อนนะว่าสมัยโบราณที่เขาสู้กันที่ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นฮอลแลนด์ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นอังกฤษที่จะมายึดประเทศไทยถ้าไม่ใช่เพราะรุ่นเก้ารัชกาลที่ห้าไปสร้างมิตรสัมพันธ์กับทางรัสเซียเนี่ยบ้านเมืองไทยอาจจะเป็นขี้ข้าเขาไปแล้วก็ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยพวกคุณเพิ่งเกิดช่างคุณเถอะเอาโลกวันนี้ก็ได้พระมหากษัตริย์เนี่ยพวกคุณเนี่ยยังเด็กแต่พวกเราเจอมาคืออะไร14ตุลาที่ไม่มีพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นรัชกาลที่9ประชาชนหรือนักศึกษาก็ต้องโดนยิงฆ่าตายอีกเยอะแยะแต่ท่านลงมาจัดการเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ว่าท่านอยากมายุ่งการเมืองแต่เพราะประชาชนถูกเข็นฆ่าแล้วการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยเพื่อประชาธิปไตยแล้วสู้กับพวกเผด็จการผมไม่ได้บอกว่าเผด็จการมันดีหมดเพราะว่าที่สำคัญไม่ว่าเลือกตั้งหรือเผด็จการถ้ามันเลวมันเลวทั้งคู่นั่นแหละหลายเรื่องไอ้ที่มันดีมันก็มีแต่นี้ผมอยากจะบอกว่ากรณีนี้เนี่ยพระมหากษัตริย์ก็ลงมาซึ่งเพื่อนผมทุกคนเนี่ยที่เข้าไปในวังสุนจิตรดาวันนั้นก็โดยสมเด็จย่านี่ก็ดูแลอาหารการกินนะบอกอยู่ที่นี่ปลอดภัยไม่มีอะไรแล้วก็พยายามคลี่คลายปัญหาจนกระทั่งให้คุณถนอมออกไปนี่อันที่หนึ่งอันที่สองกรณีพี่จำลองศรีเมืองต่อสู้กับคุณสุจินดาซึ่งเป็นเผด็จการเนี่ย คุณลองดูซิว่าพี่จำลองแกก็เสียสละใช้วัดศรีสวงอีกหลายคนแต่สิ่งที่เขาสู้คืออะไรเขาสู้กับเผด็จการที่ยึดอำนาจกันเนี่ยนะแล้วก็สืบทอดอำนาจแล้วไม่ได้ทำในสิ่งที่มันควรจะทำในเรื่องดีๆพอเป็นอย่างเงี้ยเขาก็สู้ขึ้นมาก็ถูกฆ่าอีกถูกปราบปรามอีก
เพราะฉะนั้นมันจึงทำให้ในหลวงต้องลงมาอีกแล้วเรียกคุณจำลองพลตรีจำลองรวมทั้งพลเอกสุจินดาอันนี้ก็ต้องชมนะก็เพราะอะไรคุณสุจินดาก็จงรักภักดีเพราะงั้นให้หยุดก็หยุดไม่มีคนตามมันจึงหยุดซึ่งตอนนั้นนะถ้าพวกคุณที่เป็นนักข่าวเนี่ยหรือทำด้านการสื่อสารเนี่ยนะด้านสื่อมวลชนเนี่ยในยุโรปในอเมริกาในทุกคนนี่เขาเอานักข่าวที่เก่งเรื่องเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองเนี่ยเพื่อจะมาทำข่าวเรื่องนี้เพราะเขารู้ว่าต้องรบกันแน่คนตายเยอะแน่ปรากฏว่าในหลวงทำให้ยุติไอ้นี่เนี่ยคือสิ่งที่ประเทศไทยลักษณะพิเศษของประชาธิปไตยไทยไม่นองเลือดเนาะไม่งั้นนองเลือดตายกันอีกเท่าไหร่แต่นี่สำคัญที่สุดคืออะไรผมถึงบอกไงทำไมเราไม่มีประชาธิปไตยอย่างไทยๆเราที่เราจะอยู่กันด้วยดีที่เราจะกินดีอยู่ดีผู้นำที่ควรจะดีควรจะปฏิรูปการเมืองปฏิรูปการเลือกตั้งปฏิรูปหลายอย่างทำไมไม่ทำเพราะฉะนั้นผมก็ฝากว่าใจเย็นช่วยกันคิดคุณก็จะได้ทำให้ประเทศมันดีขึ้นประชาธิปไตยมันดีขึ้นแต่ขอร้องเถอะดูให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของบ้านเราและประชาชนของเรานะคะเอาละอ่ะพักกันก่อนลากกันยาวๆมาชั่วโมงครึ่งโอ้โหพักกันสักครู่ใจเย็นหายใจก่อนสองวันแล้วนะเอาสองวันแล้วนะไม่รู้รัฐบาลจะให้ถอดไหมพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวให้คนนี้ไปให้ออกซิเจนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมากันสักครู่พักสักครู่ค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ